จารณาระหว่างฟังก็อ่านตามกันไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับยายแก้วทำอะไรง่วนเชียววันนี้ไม่ออกไปวิ่งเล่นเหรอขยันใหญ่นะเราพี่กล้าวมาช่วยหน่อยสิจะไม่ทันอยู่แล้วช่วยอะไรล่ะไม่บอกแล้วจะรู้ได้ไงเขียนอะไรนะถ้าท่านไม่ทำตามนี้ภัยพิบัติจะมาถึงท่านใน3วัน7วันเนี่ยมันอะไรกันยายแก้วแล้วเขียนอะไรมากมายอย่างนี้ตั้งไม่รู้กี่แผ่นก็นี่แหละแก้วได้รับจดหมายนี่มาจากใครก็ไม่รู้บอกว่าทันทีที่ได้รับให้แก้วเขียนให้ครบ25ฉบับแล้วส่งทางไปรษณีย์ให้ครบภายใน7วันไม่เช่นนั้นน่ะจะมีอันเป็นไปนี่แก้วเพิ่งเขียนได้10ฉบับเองเหลืออีกตั้ง15ฉบับพี่แก้วช่วยน้องหน่อยนะไม่เอาหรอกยายแก้วเลิกเพ้อเจ้อได้แล้วเชื่ออะไรกับจดหมายแบบนี้แล้วดูสินั่งเขียนจนหลังขดหลังแข็งนึกว่าทำรายงานที่แท้นั่งเขียนจดหมายลูกโซ่นี่เองพี่กล้าวน่ะไม่ช่วยแล้วก็ไม่ต้องมาว่าแก้วเลยถอยไปเลยไม่ต้องมายุ่งแก้วจะรีบเขียนให้เสร็จและยังต้องจ่าหน้าซองอีก25ซองพรุ่งนี้ต้องไปขอจดบ้านเลขที่จากเพื่อนทั้งห้องแก้วมีอยู่แค่4-5คนเองที่สนิทน่ะยายแก้วเชื่อพี่สิอย่าเสียเวลาเลยมันไร้สาระไม่เชื่อสิไม่ยายแก้วเชื่อพี่สิอย่าเสียเวลาเลยมันไร้สาระไม่เชื่อสิไม่เชื่อสิไม่เชื่อสองคนพี่น้องทะเลาะอะไรกันอีกแล้วล่ะจ๊ะโตแล้วยังทะเลาะกันอีกเหรอคุณแม่ดูพี่กล้าวสิคะแก้วจะรีบทำงานขอให้ช่วยก็ไม่ช่วยกลับมาแกล้งมีให้แก้วทำถ้าเสร็จไม่ทันเวลาแล้วก็คุณแม่ครับดูยายแก้วสิครับแทนที่จะเอาเวลาไปทบทวนบทเรียนจะได้ไม่ต้องหูตาเหลือกเวลาสอบเนี่ยกลับมานั่งเขียนจอมอลอซออะไรก็ไม่รู้25ฉบับส่งไปให้เพื่อนๆ25คนแล้วคงจะขยายต่อออกไปอีกคนละ25ฉบับไม่รู้จบแน่พี่กล้าวน่ะเขาเรียกจดหมายลูกโซ่เขาไม่ย่อกันหรอกคำอย่างนี้พ่อว่าที่พี่เขาพูดก็ถูกนะลูกเราไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆเพียงเพราะถูกขู่แค่นี้มันจะกลายเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีไปได้แม่ก็เคยได้รับนะลูกไม่ใช่ฉบับเดียวหลายฉบับเชียวล่ะแต่แม่ก็ทิ้งไปไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงเหรอคะแล้วแม่ได้รับตั้งแต่เมื่อไหร่นานแล้วลูกสมัยแม่ยังเด็กเท่าลูกเขาเล่นกันมานานแล้วใครหลงเชื่อก็ก้มหน้าก้มตาเขียนไปพอส่งไปให้เพื่อนก็ส่งกลับมาหาเราอีกวนไปวนมาไม่รู้จบจึงเรียกว่าจดหมายลูกโซ่ยังไงล่ะจ๊ะจริงๆเหรอคะเราไม่เกิดอะไรขึ้นกับแม่เลยเหรอคะงั้นก้าวเลิกเขียนดีกว่าดูสิว่าจะเป็นยังไงดีแล้วลูกคนเราไม่ควรหลงเชื่ออะไรง่ายๆก็จะเกิดขึ้นแก่เราเสมอการไปหวังอะไรลมๆแล้งๆหรือหลงเชื่ออะไรง่ายๆทำให้เราขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะลูกผลที่เราได้รับย่อมเกิดจากการกระทำทั้งนั้นถ้าลูกตั้งใจเรียนหมั่นทบทวนบทเรียนต่างๆให้เข้าใจเวลาสอบลูกก็จะสอบได้แต่ถ้าลูกมัวไปเล่นหรือทำอย่างอื่นไม่สนใจบทเรียนลูกจะสอบได้ยังไงมันทบทวนบทเรียนต่างๆให้เข้าใจครูที่ยังไม่เปิดไมค่ะขอโทษลุงดูลืมเปิดไมค์เด็กๆค่ะไหนลองอ่านข้อคิดที่คุณพ่อให้ลูกๆที่ลูกว่าในบทเนี้ยคุณพ่อให้ข้อคิดอะไรกับลูกๆทั้งสองคนบ้างตาของจันดีแล้วลูกต้องไม่หวังไม่ควรหลงเชื่ออะไรง่ายง่ายก็จะเกิดขึ้นแก่เราเสมอการไปหวังอะไรลงแล้ว
ายง่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 ายเองนะลูกเราได้เราได้รับยศจากการกระทำทางนั้นถ้าลูกตั้งใจเรียนงานทุกวันบวชเรียนหนักให้เข้าใจเวลาสอนลูกก็จะสนใจถ้าลูกเมื่อใดเรียนหนักทำอย่างไม่สนใจบวชเรียนก็สอนได้ก็สอนได้อย่างไรนี่คือหัวข้อหัวใจสำคัญหลักเลยสำหรับเรื่องนี้เวลาสอบลูกก็จะสอบได้แต่ถ้าลูกมัวไปเล่นหรือทำอย่างอื่นไม่สนใจบทเรียนลูกจะสอบได้ยังไงพ่อคะแก้วจะจำไว้และจะทำให้ได้จะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆค่ะแม่อยากเห็นลูกของแม่ทั้งสองคนเป็นคนที่มีเหตุผลการที่จะเชื่ออะไรเราควรใคร่ครวญและพิจารณาให้ถี่ถ้วนไม่ใช่สักแต่ว่าใครมาบอกอะไรก็หลงเชื่อตามเขาไปแล้วมานั่งเสียใจภายหลังอีกข้อคิดหนึ่งค่ะที่ได้จากเรื่องนะคะคุณแม่บอกลูกๆว่าไงลูกขอบคุณแม่อยากเห็นลูกแม่อยากเห็นลูกของแม่สองคนเป็นคนที่มีเหตุผลทำใจเชื่ออะไรเราควรควรเราควรนำไปทวนนะให้ที่สักเท่าไหร่ว่าจะว่าบอกอะไรก็หลงเชื่อตามเชื่อตามเขาหลงแล้วนะนะไปเสียแล้วนะเสียใจภายหลังนี่คือข้อคิดอีกข้อหนึ่งที่ได้จากเรื่องนี้นะคะใช่ครับแม่ผมเห็นเพื่อนๆของผมบางคนตื่นเต้นตกใจกับข่าวบางข่าวจนเกินเหตุแล้วก็มีผู้ใหญ่บางคนที่เห็นอะไรแปลกก็เอาไปตีเป็นเลขหรือไม่ก็ไปนั่งรูปๆขัดๆให้มันเป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วก็เอาไปแทงหวยอย่างนี้เรียกว่าหวังลมๆแล้งๆใช่ไหมครับก็ทำนองนั้นแหละลูกแต่อย่าไปว่าเขาเลยจะผิดใจกันเปล่าๆคนเรามีความเชื่อที่ต่างกันเราได้ยินหรือได้เห็นอะไรก็เงียบๆไว้ก่อนแล้วค่อยๆ คิดหาเหตุผลก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้ามีเหตุผลพอฟังได้เราก็รับฟังถ้าไม่ค่อยสมเหตุสมผลเราก็นิ่งไว้ฟังเขาก่อนเขาอาจมีมุมมองที่ต่างออกไปคุณปู่เคยบอกพ่อว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรเกิดอะไรขึ้นให้ตั้งสติแล้วท่องว่าโอมพินิจมหาพิจารณาสติมาปัญญามีแล้วจะไม่พลาดหรือพลาดน้อยผมพินิจมหาพิจารณาทีนี้เด็กๆคะมาดูข้อคิดที่คุณปู่ให้คุณปู่บอกว่าไงคุณปู่บอกคุณพ่อว่าไงลูกคุณปู่เคยบอกเห็นอะไรได้ยินอะไรไปเกินให้เขาว่าคุณปู่มาพิจารณาเกี่ยวมาปัญญามีปัญญามีไม่พลาดน้อยทีนี้เด็กๆคะเด็กๆก็สามารถที่จะนำคาถาของคุณปู่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะลูกนะการที่เราจะทำอะไรลูกได้ยินอะไรเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องตั้งสตินะลูกนะตั้งสติจำคาถาของคุณปู่ไว้ลูกโอมพินิจมหาพิจารณาสติมาปัญญาเกิดนะคะถ้าเรามีสติไม่ว่าจะทำอะไรนะคะเราก็จะมีปัญญาถ้าหากว่าเราเจอปัญหานะถ้าเรามีสติเราก็จะมีปัญญาในการแก้ปัญหาถ้าเวลาเรียนถ้าเรามีสติเราก็จะเกิดปัญญาเรียนรู้ได้อย่างรอบรู้ในเรื่องที่เราเรียนรู้ได้นะคะรณาสติมาปัญญามีแล้วจะไม่พลาดหรือพลาดน้อยผมจะจำไว้ใช้บ้างนะครับเห็นอะไรแล้วคิดก่อนตัดสินใจนะแก้วนะโอมพินิจมหาพิจารณาสติมาปัญญามีแม่ภูมิใจลูกทั้งสองมากจ้ะพ่อก็เหมือนกันแก้วด้วยค่ะแก้วจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจและจะมีหลงเชื่ออะไรง่ายๆว่าแต่จดหมายลูกโซ่นี่แก้วเขียนให้ครบแล้วเอาไปส่งดีไหมคะอ้าวแก้วล้อเล่นนะคะไม่ทำแล้วค่ะไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวกับข้าวเย็นหมด
เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆได้ฟังเรื่องโอมพินิจมหาพิจารณาสนุกไหมครับและเพื่อเป็นการทบทวนจากเรื่องที่ฟังเรามาทำกิจกรรมกันนะครับโดยการให้น้องๆเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องครับเด็กๆลองดูเรามาดูเฉลยพร้อมๆยังไม่ไปเฉลยหรอกเด็กๆลองก่อนลองดูก่อนประโยคลองอ่านประโยคก่อนแล้วเขียนมาในแชทว่าประโยคที่หนึ่งเด็กๆเขียนเด็กๆลองใส่ตัวเลขไปก่อนอย่างเช่นเด็กๆใส่1 2 3 4 5แบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเวลาส่งมาเขียนเลขที่เขียนเลขที่ตัวเองเลขที่00แล้วประโยคที่1เด็กๆให้เป็นลำดับที่เท่าไหร่สมมุติว่าเด็กๆให้เป็นหมายเลข5เด็กๆเขียนทับก็ได้ประโยคที่2ถัดลงมาเด็กๆให้เป็นลำดับที่2ก็เขียน2ถัดไปให้ลำดับที่4ก็เขียน4 1ก็เขียนเรียงลำดับหรือจะใช้ขีดขั้นตรงกลางหรือจะเคาะเฉยๆก็ได้ลูกลองดูแม่เล่าประสบการณ์ที่เคยได้รับจดหมายลูกโซ่ให้ฟังแก้วได้รับจดหมายลูกโซ่ซึ่งระบุให้คัดลอกอีก25ฉบับคุณปู่ให้ตั้งสติและท่องว่าโอมพินิจมหาพิจารณาสติมาปัญญามีประโยคต่อไปพ่อและแม่สอนแก้วว่าการจะชื่ออะไรต้องคิดให้รอบคอบและมีเหตุผลประโยคสุดท้ายแก้วขอร้องให้กล้าวช่วยลอกแต่กล้าวไม่สนับสนุนให้ทำและห้ามทำลองเรียนสิประโยคไหนมาก่อนให้3นาทีแล้วกันหมดที่9โมง3413มาแล้ว14มาแล้วสี่มาแล้วสิบมาแล้วเนี่ยจากที่เด็กๆได้ฟังเรื่องเมื่อกี้เนี่ยสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดนะลูกนะสามารถลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องตัวนี้ก็ใช่นะคะหนึ่งตัวชี้วัดสำหรับในระดับชั้นป.4ของเรานะคะสามารถลำดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้นะคะคือ1ตัวชี้วัดนะคะมีคนตอบไม่ตรงกันแสดงว่าจะต้องมีคนหนึ่งผิดจะต้องมีคนหนึ่งถูกแล้วแหละจะมาดูเฉลยกันเนาะส่งครบหรือยังส่งครบหรือยังส่งมาลูกอีก2นาทีอีก2นาทีหกมาแล้วมาแล้ว15มาแล้วลูกเหลือใครยังไม่ส่งระบุมาแจ้งมาถ้าส่งครบแล้วจะได้ไม่รอเราจะได้ไปเฉลยกันเลย1มาแล้วมีใครยังไม่ส่งไหมลูกใครที่ส่งหลังจากนี้ไม่นับคะแนนให้นะมีไหมถ้ายังไม่ส่งแจ้งมาเร็วๆจะได้เฉลยจะตัดแล้วนะตัดที่เลขที่9ส่งมาสุดท้ายแล้วนะ
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเด็กๆมาดูเฉลยกันค่ะเด็กๆเรียนได้ถูกต้องหรือไม่เหตุการณ์แรกในเรื่องนี้เหตุการณ์ที่1คือแก้วได้รับจดหมายลูกโซ่ซึ่งระบุให้คัดลอกอีก25ฉบับเหตุการณ์ที่2คือใครถูกบ้างข้อที่1ใครถูก1ข้อแล้วเอาหายไปหมดเลยเย่1ข้อแล้วนะ1ข้อแล้วนะอ้าวไปดูต่อไปคือแก้วขอร้องให้กล้าวช่วยลอกไงได้เป็น2ข้อมั้ยได้เป็น2ข้อมั้ยหรือว่ายังได้1เหมือนเดิมหรือยังเป็น0ไม่เอาครับใครยังเป็น0อยู่แต่กล้าวไม่สนับสนุนให้ทำและห้ามปรามเหตุการณ์ที่3คือแม่เล่าประสบการณ์ที่เคยได้รับจดหมายลูกโซ่ให้ฟังไหนใครได้เป็น3ใครได้เป็น3ใครได้1ใครได้2อยู่ได้เป็น3แล้วนะเหตุการณ์ที่4คือพ่อและแม่สอนแก้วว่าการจะเชื่ออะไรต้องคิดให้รอบคอบและมีเหตุผลเหตุการณ์สุดท้ายคือคุณปู่ให้ตั้งสติและท่องว่าโอมพินิจมหาพิจารณาสติมาปัญญามีครับและก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันก่อนนะครับแล้วถ้าน้องๆคนใดสนใจที่จะจดบันทึกน้องๆได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องโอมพินิจมหาพิจารณาสุดท้ายอันสุดท้ายเขียนข้อคิดที่ได้จากเรื่องมาข้อคิดที่ได้จากเรื่องเมื่อกี้ลูกแชทเข้ามาเขียนแชทเข้ามาได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องเร็วๆให้เวลา3นาทีพอเขียนเข้ามาเลยข้อคิดจากเรื่องลูกที่เราเมื่อกี้ครูสรุปให้ฟังตั้งหลายข้อคิดเนี่ยทั้งคุณพ่อให้ข้อคิดทั้งคุณแม่ทั้งปู่เด็กๆได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ถ้าเด็กๆเป็นงานจิตเด็กๆจะคิดยังไงจะทำยังไงถ้าเป็นที่อะไรนะพี่ปองพี่ปองหรือพี่อะไรนะพี่ปองสิทธิ์ถ้าเป็นพี่ปองสิทธิ์จะให้ข้อคิดอะไรกับน้องคุณพ่อคุณแม่ให้ข้อคิดอะไรบ้างเอาคนละหนึ่งข้อคิดลูกได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ถ้าเด็กๆบอกข้อคิดได้เด็กๆก็จะสามารถที่จะนำไปทำเขียนแผนภาพของเรื่องได้พิมพ์มาเลยลูกพิมพ์มาในแชทเลยได้ข้อคิดอะไรใส่มาเลยเด็กๆเวลาเด็กๆเข้ามาเด็กๆใส่ชื่อเข้ามาอยู่แล้วเด็กๆใส่ข้อคิดมาเลยไม่ต้องใส่เลขที่ก็ได้โอเคจะเชื่ออะไรให้คิดดีๆก่อนเยี่ยมได้หรอข้อคิดได้จากเรื่องนี้อย่าลงเชื่ออะไรง่ายๆโอเคได้พิมพ์มาเลยลูกพิมพ์มาเลยอย่าเชื่ออะไรง่ายๆโอเคค่ะนะหัวข้อสติมาปัญญาเกิดใช่ไหมคุณปู่สอนโอ้มหาพิจารณาสติมาปัญญามีพี่อ้อมเขียนมาเลยเร็วๆรออยู่เห็นอะไรแล้วคิดได้ยินอะไรแล้วคิดเยี่ยมมากก่อนตัดสินใจเยี่ยมมากค่ะอย่าไปเชื่อใครง่ายๆไม่งั้นโอเคไม่งั้นจะไม่มีสติปัญญาและคิดให้ดีๆก่อนได้ค่ะอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆปรารถนาให้ดีให้มีสติพิจารณาให้รอบคอบได้ค่ะเห็นอะไรแล้วคิดเห็นอะไรแล้วคิดได้ยินอะไรแล้วคิดก่อนตัดสินใจเยี่ยมมากค่ะถ้าใครมาบอกอะไรให้คิดดีๆก่อนโอเคค่ะจากเรื่องให้ข้อคิดว่าก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ตั้งสติให้ดีค่ะโอเคค่อยคิดสรุปนะคะค่อยสรุปได้ค่ะก่อนที่จะเชื่ออะไรให้คิดดีๆก่อนคนเราไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆโอเคค่ะเยี่ยมมากเลยพี่อ้อมส่งมาหรือยังเนี่ยยังไม่ได้อ่านข้อคิดเลยพี่อ้อมได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ว่ามาเร็วๆคุณปู่บอกอะไรเนี่ยเขียนตามคุณปู่ก็ได้นะเนี่ยคุณปู่สอนอะไรมามาเลยคุณพ่อสอนอะไรเมื่อกี้พี่เฟิร์สบอกว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆให้มีสติให้รอบคอบก่อนเยี่ยมมากค่ะมาเร็วๆอีก2นาทีแล้วนะ
ก่อนที่คุณครูจะปิดห้องนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์วิดีโอการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแต่เป็นตัวอย่างนะคะเข้าไปในไลน์กลุ่มนะให้เด็กๆเข้าไปดูวิดีโอตัวอย่างแล้วการบ้านสำหรับเด็กๆวันนี้ก็คือเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรื่ององค์มหาพิจารณานะคะแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพโครงเรื่องค่ะแผนภาพโครงเรื่องมีอะไรบ้างแผนภาพโครงเรื่องที่เราเคยเขียนเคยเรียนมานะลูกนะแผนภาพโครงเรื่องก็จะประกอบไปด้วยแผนภาพโครงเรื่องเรื่องอะไรก็เรื่ององค์มหาพิจารณานะคะใครมีใครบ้างล่ะที่เด็กๆบอกครูเมื่อกี้ตอนต้นชั่วโมงทำอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์นะคะสาระสำคัญของเรื่องคืออะไรและได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องก็ตัวอย่างเพื่อนๆเมื่อกี้เพื่อนๆสรุปข้อคิดมาให้เราหลายคนเลยนะคะที่มาแชร์ความข้อคิดจากเรื่องกันเด็กๆก็เอามาสรุปเป็นภาพของเรื่องนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะส่งวิดีโอตัวอย่างเข้าไปให้เด็กๆดูในไลน์กลุ่มนะคะเป็นตัวอย่างนะลูกนะแล้วเด็กๆขาอย่าลืมลายมือสำคัญตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะถ้าเวลาคุณครูให้เด็กๆส่งงานที่เป็นคัดแน่นอนคะแนนในส่วนที่เป็นคัดลายมือจะต้องมาแน่นอนนะคะเด็กๆคะเวลาทำงานเสร็จอย่าลืมลูกเส้นใต้ชื่อชั้นเลขที่อย่าให้พลาดนะคะก่อนที่คุณครูจะปิดห้องใครมีปัญหาอะไรลูกไม่เข้าใจส่วนไหนสอบถามทบทวนกันก่อนที่จะปิดห้องวันนี้ลูกการบ้านโอเคไหมเขียนแผนภาพโครงเรื่องเดี๋ยวจะมีตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่องเข้าไปให้ในไลน์กลุ่มนะคะโอเคไหมเข้าใจวิธีการทำงานใช่ไหมคะเข้าใจเข้าใจโอเคค่ะถ้างั้นวันนี้คุณครูขอจบหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย